โอ้ยความชื้น25เองอ่ะ8เตียง19ถังราคา 7,000 นี่1บาทต่อตันก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมตรงนี้เราเทปูนนะฮะนี่จับบอมมาช่วยตะลือพวกเขามาช่วยกันเทนู่นเลยยันตรงไหนเทหมดครับไม่มีพื้นดินเลยทีเนี้ยอัดเป็นพื้นปูนหมดครับแล้วทีนี้เราก็ไปเกี่ยวข้าวฮะ16ไร่นาเพื่อนต้อมเดี๋ยวไป2คันครับมีอาจจะมีคันเกี่ยวต่อก็เลยไป2โอไปพี่พงไปฮะตะลืออยู่เทปูนครับก็นี่ครับนาเราอยู่ด้านในนี่ตุ๊บเป็นเกี่ยวได้ไม่หมดครับโล่งโคตรผมเคยเกี่ยวเนี้ยทั่วลง3คันอะโคตรเลยเนี่ยดูดิหล่มจริงครับแปลงนี้ดูรอยเบิ้งหมดเห็นปะเหนียวอ้าวโอ้โหเลี้ยงเป็ดตรงไหนนะไหนเล้าเป็ดเล้าเป็ดอ่ะมีไข่เก่าๆวะไอ้ฟู้ดฟู้ดแพนด้ามาส่งอาหารไหมเนี่ยฮะมาส่งอาหารไงเจอหอบข้าวเจอหอบข้าวโอ้หล่มเนาะแต่เดี๋ยวเกี่ยวนาต้มเนี่ยนะครับต้องเดินเข้ามาเดินเข้ามาจากนู่นเลยครับพุ่มไม้นู่นตรงห้างเห็นหลังคาห้างไหมนั่นแหละครับนี่ครับคือข้าวที่เราจะมาเกี่ยววันนี้นะครับดูดีน่าจะเป็นข้าวนาโยนเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้จะหล่มเปล่าฝากต้นฉ่ำฉาไปนะฮะแต่ไม่น่าจะเท่าไหร่อ่ะถ้าลมก็คือหนึกๆเฉยๆนะครับโอเคครับมาลุยโอ้ของเราก็ใช่ย่อยแล้วนะทางลงดินแถวนี้เป็นดินเหนียวครับหนึบๆน้ำหนักขอ79นะครับผมนี่ธรรมดาจริงๆฮะดูเมล็ดร่วงว้าวยังไงฮะโอ้โหไหลอ่ะไหลกกเลยเกียร์แล้วครับคันพิพงไปเราขึ้นรถกันนะฮะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะดูหลวมๆนะครับดูลักษณะเองนะครับหลวมแต่ลวงดีไหลก็พอได้16ไร่น่าจะอยู่ในเกณฑ์12ตันขึ้นน่าจะได้ครับ
วยจัดครับสวยมากคุ้มสองเลยฮะแหมเมื่อกี้นี้ทับชนกันเลยอะเนี่ยวิโอข้ามไปเทก่อนแล้วนะครับวิโอข้ามไปเทสองอุ้มน้ำหนักดีมากครับจับตุยเลยรถน่าจะอยู่ประมาณ8ตันน่าจะได้ครับเพราะเป็นดำดินและแคบไม่กว้างแต่ก็เสริมท่อมาสูงน่าจะได้ประมาณ8ตันนะดูแล้วนะ8-9ตันเต็มที่ผมว่าเราแรกอัดไปให้เต็มพิกัดเลยครับเสร็จแล้วนะครับไปลุยต่อทางนู้นน่าจะโล่งแต่เจ้าของนายบอกว่าตรงนู้นน่าที่มันเป็นเบาๆไม่ต้องลงไปไม่มีข้าวฮะเขากลัวจะโล่งกว่าเก่าคลิปครับสิจัดสวยคลิปเดี๋ยวรอฟังราคานะครับก็จะได้ราคาทุกสไลด์นะฮะแปดเก้าสิบอันนี้สองอันนี้น่าจะได้กุ้งหนึ่งแปดเก้าสิบจะเป็นสิบสองฮะใกล้เคียง12เกียนได้อยู่แล้วยังไงใกล้เคียงที่เรากะนะครับเชื่อหัวไอ้เรืองตาไม่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงแบบคิดราคาไม่แรงนะทีละ3ขวดทีละ3ขวดเท่านั้นครับผมขวดดีๆได้นมเชื่อบึ้มเลยนะ
คครับเพื่อนอยู่ขึ้นไปโกนข้าวนะฮะเราพ่วงแล้วเมื่อกี้พ่วงเราใช้เส้นเดียวครับเมื่อกี้เขาจะดีบ2เส้นไงเลยผมลงไปเอาบวกรถเกี่ยวไปดีบกับบวก10ล้อเลยครับ6ล้อแล้วก็เอากระบองท่อปล่อยข้าวครับเป็นดินเอามาแนะที่ตัว6ล้อแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยครับไม่ต้องหนีบแบบบวกเข้าบวกลบเข้าลบดีบวกเส้นเดียวแล้วก็เอาตัวรถเนี่ยเป็นสะพานสายดินให้ถึงกันก็บิดสตาร์ทชึ่งเลยเพราะเมื่อกี้สายไม่ถึงไงโอเคครับโอ้โหเต็มกองไม่รู้เจ้าของนาไปเปล่าถ้าเจ้าของน้ำไม่ไปเราไปขายข้าวดีกว่าโยต้อมไปขายข้าวป่ะแล้วเดี๋ยวกูไปด้วยเดี๋ยวไปคอยเตือนสติเดี๋ยวมันลืมมันเผื่อตัวดับเข้าแบตเสื่อมรถจอดครับวันนี้เขาขายไก่ย่างต้มน้ำปลาพวกหมูต้มปลาตลาดนัดนะครับนานๆทีพวกเกี่ยวข้าวก็ออกมาลากทีนึงดูครับโอ้ไปรอดนู้นละเดี๋ยวไปดูราคาข้าวดีกว่าสายป้าเล็งเกี่ยวพันมาเลยครับโอ้โหงอนมั้ยเนาะแข็งอยู่ครับเป็นรถดินรถดำดินเนาะสูงโอ้โหอุ๊ยไปขายข้าวนะฮะไม่วัดความชื้นเสียพันเขาซื้อง่ายข้าวสวยครับแยกข้าวทั่วไปอยู่กองนี้กองข้างหลังเราเมื่อกี้นี่นะครับกองใหญ่สวยใสไร้ตำหนิยูรุดหน้าหน่อยอยู่นี่ครับนี่แถบระเบิดติปเลยครับโอเคที่นี่ฤดูหน้ารับซื้อหอมพวงนะน่าจะซื้อราคาแยกหอมพวง20เขาบอกวันนี้ที่ขายเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เขาว่างั้นนะเสร็จแล้วก็ไปชั่งรถเปล่าครับแล้วก็จะได้ไปเข้าออกมาฮะอันนี้ยังสวยไม่เท่าเลยนะเนี่ยของเราสวยกว่ามา
เย้เรียบร้อยครับโอ้ยความชื้น25เองอ่ะ8เตียง19ถังราคา 7,000 นี่1ลัดต่อตันก็โอเคครับเดินทางมาถึงนาแล้วครับคงเต็มอุ้มแปะๆครับก็เท่าไหร่นะ2เตียงกว่าเนี่ย10เตียงละ10โอ้12ได้เนี่ยโอ้โอ้เต็มป่ะไอ้นุ่นเต็มป่ะขออีกหน่อยจะเต็มอ๋อ12เกียนได้ระยะค่ายังไม่หมดอันเล็กเกี่ยวหมดแล้วเหรอเหลือเยอะป่ะล่ะพี่เหลือเยอะป่ะพี่ไม่เกี่ยวตะนั่น3ไร่เนี่ยสายยันน่ะกระทงแรกเดี๋ยวเจ้าของนามาที่พี่มาเก็บเขาเมื่อวานน่ะแล้วเนี่ยเดินเข้าไปตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเจ้าของนามาเดี๋ยวนี้ก็โตกับโรลเลอร์ไปตกอยู่ในวังโตเดินไม่ได้ครับขาดจะตกล้อนำเมื่อกี้เนี่ยเอาพี่พงมาถ่ายข้าวไปเทเหลืออีกแต่90เป็น2 13เกียนได้เกินพี่กะไว้13เกียนร่วม4มั้งเนาะดูแล้วอ่ะเหลืออีกจะให้ไวต่อขาดีนะยังให้พี่พงมานี่อ่ะไม่งั้นนะพี่พงไปนู่นก่อนแล้วเจ๊งเลยพี่เดินเข้ามาหน่อยเดินเข้ามาเลยมาดิพี่เดินเลยฮะมีอะไรร้องเวลาร้องให้เดินให้เผินหน่อยอ่ะเราก็ไม่เผินนะบ้างดูแล้วเผินให้ตรงกลางหย่อนนะครับเดินเลยใช่ให้มันมีอันปิ้งออกไปเยอะต้องเล่นเพื่อมาดูเลยผมจะเติร์นหลังเดินเลยขึ้นเลยโอ้โหจมหมดเลยไปเลยเข้าแล้วเฮ้ยงานไม้ออกอย่างไรอีกโอ้โหไปหมดเลยหักคุณแล้วโอ้โหเลยอ่ะหมายใครวะเนี่ยหมายเป็ดกลับไปละจะให้เลี้ยงเป็ดเดือนเลี้ยงเลยเฮ้ยลืมต่อดูครับพี่พงศ์รอเต็มแปะมาเลย4เกียร์60เที่ยวเนี้ย2อุ้มอ่ะอุ้มมา2เกียร์30ได้อยู่แล้วครับเต็มที่ขนาดนั้นโอ้เกี่ยวอีกอันนี้อ่ะอันนี้2อันเกียร์นึงถ้าเกิดได้อีกเกียร์นึงก็10 12 13 14 14เกียร์ได้จะได้แล้วเนี่ยเกินคาดครับโอ้เหลือบนางข้างลองเกี่ยวไม่ปั่นครับย่ำเลยเพราะว่ามันเล็กต้องค่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปตกลองแล้วเกี่ยวคว่ำดูแต่เละเลยครับนะดูดิอ
อุ้ยโผล่เลยครับคันน้ำเงินโผล่คือพงก็เกี่ยวก็เป็นเกียร์นั่นแหละดูเกินคาดครับอุ้มเลยเข้าใส่นี่ดิสุดจัดเข้านี่14เกียร์15เกียร์เนียนๆเลยถ้างั้นอ่ะอู้ดีดีเกินคาดจริงๆนะเนี่ยทีแรกเกี่ยวไปเหมือนจะไม่ค่อยได้นะแต่เราก็กะ12เลยแสดงว่าหวยเรียงเชื่อมไม่ได้ซะแล้วโอเคนะโอเคครับโอ้ก็2เกียร์นั่นน่ะนี่แล้วก็เจ้าของนาเพิ่นตอบให้ข้าวมาไปถึงนี่พี่พงได้เยอะไหมเห็นข้าวไหมวู้เกียร์กว่าตกไปละเกียร์นะเนี่ยเดี๋ยวบนรถนู่นเท่าไหร่นะอันเที่ยวแรก8บนรถ4 9 10 11 12บนรถ12 13 14 15เกียร์15กว่าครับไปลุ้น16เลยอย่างเงี้ยไปลุ้นไล่ละเกียร์เลยขอ79ครับถือว่าใช้ได้เลยนะโอ้โหดูแบบไม่ดีสงสัยได้ความแก่งได้ความเต่งแต่น้ำหนักดีครับเนี่ยแล้วได้น้ำหนักเพิ่มอาจจะได้ไล่ละเกียร์เลยนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูก็รู้ครับถ้าเทใส่รถไปอ่ะได้ใกล้เคียงแบบเมื่อกี้เนี้ยก็ถ้าได้อีก8ก็เอาเรื่องเลยแหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวให้พี่พงศ์เทก่อนแล้วพี่พงศ์ก็ไปเก็บงานสัก2ไร่3ไร่ครับข้างในเดี๋ยวผมไปส่งโอเขาน่าจะเทปูนกันร่วมเสร็จแล้วมั่งปัดเนี่ยนะฮะส่งโอแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับพี่พงศ์ก็น่าจะพอดีนะครับเก็บพันแล้วมีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์บอกทำไมข้าวแถวบ้านผมพ่อค้าตีถูกจังอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเอาไปเปรียบกับโซนพวกชัยนาทสุพรรณโซนนครปฐมนู้นราคาเขาดีกว่าอยู่แล้วเนื่องด้วยน่าจะแบบค่าขนส่งที่ไปตามพวกท่าลงท่าเรืออะไรเงี้ยมันน่าจะใกล้กว่าค่าขนส่งที่รถพ่วงเขาจะใส่ไปอะไรเงี้ยก็เลยซื้อได้แพงมั้งความคิดของผมนะเหมือนต้นทุนค่าน้ำมันการขนส่งเขาจะถูกกว่าคือโน้มตีทางเนี้ยเขาต้องลู่แหละก็วิ่งลงไปส่งลงไปทางนู้นเหมือนกันก็ต้นทุนถูกกว่าเขาก็เลยต้องมากดราคาทางนี้ก็อาจจะมีส่วนว่านะครับแต่ต้นนู้นราคาจะดีตัวนี้อ่ะวันนี้สวยๆ 7,000 ครับนี่ทุกคนกินข้าวตุ้ยเลยไม่ก็หิวเท่าไหร่หรอกโอ้ยหลบเต็มรถแต่เมื่อกี้ทูไปแล้วโอ้ล้อเป็นความแปลกเนาะนี่อันนี้ไม่ถึงเต็มตัวได้นี่ยังไงเจ็ดเกียร์ขึ้นเขาไม่ได้เป็นถ่ายกับเขาแล้วแล้วโทรสอบถามเอาแล้วทำเดินเนอะโอ้ล้อถอยหลังไปคนนี้แน่ร้อยกว่าปีนิดเดียวเปล่าเดี๋ยวประตูไปสวรรค์วางหน้าคุณว่าเกียร์ว่าสวรรค์เข้าเดินหน้าไปหน่อยหน้าไปแล้วค่ะเดินเลยเราเดินหน้าไปดิพอพี่เกียร์เดี๋ยวนี้ก็7เกียร์อยู่แล้วขวาด้วยปูรี่ดีปะเนี่ยอยู่หน้าปิ่นละมันไรเลยนะน่ะตรงยัวบางหน้าครับไปขายแล้วเลยครับเดี๋ยวไปส่งโอพี่อู่นู่นครับพี่พงเดินลัดไปแล้วนู่นครับนี่เออตรงนี้เหรอจะให้โอลงเอารถแอบข้างบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับรับพี่พง
่ได้นะเกือบเสร็จเสร็จแล้วลูกน้องเจิมไปสำลีเสียสละได้ไปสำลีเผื่ออ่ะโอเคสรุปจาวทิมพงเกี่ยวหมดแล้วทีนี้ผมไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวตาลงเขาจะไปรับรถแทนแล้วก็คลิปก็คือต้องปิดเช่นนี้เพราะผมไม่ได้ไปแล้วเนาะทีนี้ก็หมดปัญหาที่ขี้ดินจะขึ้นหน้าบ้านไม่ต้องมาเลอะละแล้วรถยนต์มอไซค์เขาออกสบายค่าปูน 90,000 กว่าเบ็ดเสร็จ 120,000 ใช้ปูนแบบยายคิดเขาโทรมาบอกว่าจะไปวันจันทร์โอเค